ณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารครับอาหารที่จะสอนทำในวันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่จะสอนจริงๆเลยเพราะว่ามันใช้ปลาทับทิมทำนะครับมันเป็นปลาที่แพงมากส่วนใหญ่จะไปทำเป็นเครื่องประดับนะครับไม่ใช่ครับอันนั้นเม็ดทับทิมปลาที่หาง่ายราคาก็ไม่ได้แพงมากที่สำคัญคือดัดแปลงมาจากปลาปลานิลแปลงพันธุกรรมมาจากปลานิลปลานิลนะฮะเมื่อก่อนเป็นปลานิลนะแล้วก็มาทำให้มันงดงามขึ้นเพราะปลานิลตัวมันดำใช่เพราะว่าพอกินเสร็จปุ๊บก็มาทำหัวแหวนใช่ปลาทับทิมปลาทับทิมเดี๋ยวนี้ขนาดตัวมันก็ใหญ่ใหญ่กว่าปลานิลก็เลยทำได้แล้วคนจะทำปลาทับทิมให้อร่อยอร่อยแบบนี้ก็มีอยู่ร้านนี้แหละครับครับนิตยาไก่ย่างครับปลาทับทิมที่มาสอนในวันนี้เป็นปลาทับทิมกระชายกรอบซึ่งถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเขาเลยใครไปก็ต้องสั่งทานเล่นกันครับตอนนี้ก็เอาปลาทับทิมมาสร้างคุณค่าได้ขนาดนี้ได้ยังไงเป็นคุณค่าที่ดีมากๆและเป็นปลาแล้วก็เป็นเมนูที่น่าส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสามารถทำที่บ้านท่านเองได้เพราะวันนี้นิตยาไก่ย่างจะมาบอกสูตรเคล็ดลับทั้งหมดของเขาที่อร่อยที่ร้านเลยว่าทำกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณละวีรัตน์ลักษณะวิสิทธิ์จากร้านนิตยาไก่ย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมถามนิดก่อนร้านนิตยาไก่ย่างตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่สาขาก็12สาขาเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวครับคุณครับอันนี้คุณเพิ่งจะถามเรื่องสาขาอันนี้เราที่มาปลาทับทิมเข้าใจยังผมเลยนึกว่าเอาปลาทับทิมเนี่ยมาทำแหวนได้เพราะมันเป็นปลาทับทิมจริงๆเห็นไหมอันนี้ก่อนร้านนิตยาไก่ย่างตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับ12ค่ะ12สาขานะครับท่านผู้ชมสาขาไปล่าสุดที่เปิดอยู่ที่เปิดที่สวนเพลินมาร์เก็ตตรงข้ามช่อง3อาคารมารีนนท์นั่นไงแล้วก็ปลายปีนี้จะเป็นที่ธัญพาร์คค่ะนั่นไงแล้วถนนศรีนครินทร์ไปมันให้หมดเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งสาขาที่ตรงข้ามอาคารมารีนนท์เราเสร็จแล้วเสร็จแน่นอนท่านผู้ชมครับออกมาเลยวันนี้ปลาทับทิมที่จะมาสอนในวันนี้เป็นปลาทับทิมกระชายกรอบซึ่งร้านของเขาเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นเมนูซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับร้านเขาเลยท่านมาดูท่านทำได้จริงๆเพราะวันนี้เธอสอนหมดเกลี้ยงเลยมาชมพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นครับอันนี้ก็เริ่มต้นนะคะก็เตรียมปลาทับทิมที่สดเลยนะคะก็ประมาณไซส์ประมาณ 8-9 ขีดนะคะจากนั้นก็เป็นน้ำตาลปี๊บอย่างดีนะคะน้ำตาลตะโหนดนะคะ3ขีดนะคะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะก็ผสมละลายน้ำตาลก่อนนะคะเสร็จแล้วก็น้ำส้มสายชูครับใส่ลงไปหน่อยนึงใส่ลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็เป็นน้ำปลาน้ำปลาดีนะคะแต่งรสนะท่านผู้ชมด้วยน้ำปลาใช่ค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะครับเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ทั้งสองน้ำตาลเลยสองน้ำตาลมันจะได้ทั้งสองรสเลยใช่ค่ะเอาไปเคี่ยวค่ะเคี่ยวเคี่ยวไม่ต้องนานมากนะคะเราไม่ต้องการความเหนียวยืดนะคะต่อเคี่ยวสักพอเดือดสักพักพอเดือดก็ได้แล้วประมาณ 7-8 นาทีพอแล้วโอเคครับค่ะนะคราวนี้ต่อเสร็จแล้วเตรียมกระชายค่ะครับผมนะคะกระชายก็ซอยนะคะต้องมาซอยเองนะคะห้ามซื้อตลาดเด็ดขาดเลยนะคะเสร็จแล้วพรมน้ำเปล่านิดนึงเพื่อให้เขาจับตัวแป้งเพราะว่าเป็นกระชายกรอบเราต้องมีแป้งทอดกรอบนิดนึงที่ใส่ค่ะแป้งทอดกรอบใส่ลงไปใช่ค่ะใส่ลงไปเสร็จนะคะเราก็เคล้าให้เข้ากันเคล้าค่ะเคล้าเบาๆนะคะที่ใส่เคล้าเบาๆเคล้าเบาๆค่ะเสร็จแล้วก็เราก็พอได้กระชายเราทำให้ทั่วๆนะคะเราก็เตรียมน้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนจัดเราโปรยกระชายนะคะพี่ต๋อยอย่าใส่ไปเป็นก้อนนะคะโปรยกระชายโปรยกระชายที่เคล้าแป้งเนี่ยลงไปคุณพูดดีจังเลยนะคะพี่ต๋อยทอดให้สีเหลืองทองทอดให้เหลืองทองค่ะพี่ต๋อยถ้ากระชายกรอบเป็นสแน็คเป็นของทานเล่นได้เลยนะคะเนี่ยครับผมค่ะเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ล้างปลาโดยใช้นะคะโดยใช้สารส้มสารส้มแกว่งน้ำก่อนเพราะจะทำให้เมือกปลาเนี่ยนะคะหมดนะคะวิธีล้างใช่ที่ร้านก็ทำอย่างนี้เขาก็สอนอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมคือใช้ล้างข้างในล้วงนะคะล้วงล้างข้างในให้หมดเลยสารส้มก่อนสารส้มก่อนครับเสร็จแล้วก็ล้างด้วยเกลืออีกรอบตามด้วยน้ำเกลืออีกรอบเกลืออีกรอบนึงค่ะอันนี้เพื่อให้หมดคาวครับทั้งสองน้ำทั้งสองอ๋อเมื่อกี้หมดคาวนี่หมดอ๋อหมดเมือกกับหมดคาวอ๋อดีจังค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ล้างขัดค่ะจากนั้นก็มันก็จะหมดทั้งเลือดทั้งข่าวค่ะอันนี้ก็ล้างน้ำล้างน้ำเปล่าคันนี้น้ำสะอาดแล้วค่ะคันนี้สะอาดเลยใช่ค่ะเตรียมพักขึ้นแล้วค่ะสามน้ำค่ะพี่ต๋อยสามน้ำค่ะปลาแต่งตัวไปนอนเล่นได้เลยใช่ค่ะจากนี้ก็ค่ะจากนี้ก็แล่เอาแต่เนื้อนะคะเอาแต่เนื้อค่ะสองด้านก็แล่เอาแต่เนื้อออกมาทั้งสองด้านใช่ค่ะส่วนตัวก้างนี่เดี๋ยวเราไปทอดเพื่อเป็นตัวรองของเขานะคะแล้วก็หั่นชิ้นหนึ่งก็ประมาณนิ้วหนึ่งค่ะหั่นชิ้นประมาณนิ้วหนึ่งค่ะพี่ต๋อยนี่ครับค่ะเรามาลองโอ้ท่านผู้ชมดูสิเห็นไหม
นะคะคราวนี้ก็ต้องแป้งทอดกรอบก็มาอีกแล้วค่ะที่จะเคลือบเนื้อปลาครับเนื้อปลานี่เราซับไปแห้งก่อนนะคะจากนั้นก็ลงไปในแป้งกรอบนะคะไปคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ต้องมาล่อนออกนะคะเพราะเราต้องการให้แป้งเนี่ยติดน้อยที่สุดค่ะค่ะแค่เคลือบผิวบางๆเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเตรียมน้ำมันพอร้อนก็ลงก้างไปนะคะแล้วก็เนื้อตามนะคะเนื้อตามค่ะนี่แล้วก็พอเหลืองค่ะทอดให้มันพอเหลืองทอดพอเหลืองเหลืองนะคะนี่เหลืองสวยค่ะเป็นสีน้ำตาลทองน้ำตาลทองค่ะพี่ต๋อยครับผมค่ะเสร็จนี่มันจะเป็นน้ำตาลทองอย่างนี้ท่านผู้ชมครับช้อนขึ้นมาพักขึ้นมาค่ะมาเสด็จน้ำมันไว้หน่อยใช่ค่ะนะฮะเราไม่ต้องการน้ำมันก็เนี่ยใช้กระดาษซับน้ำมันเอานะครับค่ะก็จะได้ทั้งก้างแล้วก็ทั้งเนื้อปลาเสร็จคราวนี้เสร็จแล้วคราวนี้ก็น้ำที่เตรียมไว้แล้วก็มาโขลกพริกขี้หนูเขียวแดงขี้หนูหอมนะคะค่ะเขียวแดงโขลกอันนี้ไม่ต้องการเผ็ดมากนะคะจะเป็นเมนูที่ไม่เผ็ดมากใส่นิดหน่อยแล้วก็มาราดค่ะใช่ค่ะราดเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยตัวกระชายกรอบที่เราทอดไว้นะคะพี่ต๋อยแล้วก็ถั่วทอดค่ะแล้วก็ใบมะกรูดทอดใบมะกรูดทอดใช่ค่ะทอดนะใช่ค่ะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ค่ะปลาทับทิมกระชายกรอบครับโอ้โหทำได้ฮะและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ทำแม่นั่นเนี่ยเธอบอกเคล็ดลับหมดเกลี้ยงเลยไม่มีและเป็นคนสอนอะไรละเอียดดีจังดีมากสอนอะไรที่ไม่ต้องซ้ำอีกเลยแต่อย่างน้อยที่สุดขอถามนิดนึงก่อนว่าเวลาคุณเลือกปลาเนี่ยคุณเลือกปลาที่ขนาดตนะเท่าไหร่8ถึง9ขีดค่ะ8ถึง9ขีดเพราะว่าถ้าเล็กเกินก็มีแต่ก้างนะคะใหญ่เกินเนื้อก็จะหยาบไปเอาแค่8ถึง9ขีดนะก็จำไว้เลยนะอย่าไปเอาเยอะไปกว่านั้นเอา8ถึง9ขีดเราได้ปลามาแล้วก็เวลาเราล้างเราก็ล้างด้วยอย่างที่เขาล้างเมื่อสักครู่น้ำแรกเนี่ยล้างเมื่อออกด้วยน้ำสันส้มสันส้มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอามาล้างคาวออกด้วยน้ำเกลือใช่ค่ะเก่งมากแล้วพอ2น้ำเสร็จเรียบร้อยเราไปล้างต่อด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็คือทั้งหมด3น้ำได้3น้ำนะเห็นมั้ยฮะแต่นี่กระชายท่านผู้ชมเวลาเลือกอันนี้เคล็ดลับจริงๆกระชายที่ร้านเค้าเลือกอวบๆอ้วนๆอย่างนี้เห็นไหมฮะต้องอวบอวบอ้วนๆและห้ามซื้อกระชายซอยมาโดยเด็ดขาดซอยแล้วห้ามซื้อห้ามซื้อห้ามคุณเป็นคนจังหวัดไหนห้ามซื้อห้ามซื้อนะซอยแล้วห้ามซื้อต้องซื้อกระชอยตกลงว่าอย่าซื้อกระชอยห้ามซื้อห้ามซื้อไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รับการพูดที่มันไม่เรื่องมาฟังหนูดีกว่าฟังนะฮะเราต้องชื่อกระชอยที่ห้ามชอยเราชื่อกระชอยห้ามชอยแล้วไม่ถูกแล้วต้องไม่ใช่เอาใหม่เลยกระชายเนี่ยต้องซื้อสดๆมาและอย่าซื้อแก่เกินไปเพราะว่าถ้าแก่เกินไปเวลาที่เอามาทอดเสี้ยนมันจะมีแล้วเสี้ยนมันจะไหม้เสี้ยนใหญ่ค่ะเสี้ยนใหญ่แล้วเวลาทอดเสี้ยนมันไหม้แล้วคืนไม่อร่อยถ้าจะต้องเลือกระหว่างกระชายแก่กับกระชายอ่อนถ้าต้องเลือกเลือกไปทางอ่อนนะฮะแต่ถ้าได้พอดีก็ดีเลยและที่บอกว่าไม่ให้ซื้อกระชายที่ซอยมาเสร็จแล้วเพราะว่าความที่มันมีน้ำมีนวลน้ำหล่อเลี้ยงน้ำมันจะแห้งหมดมันจะไม่สวยอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องซื้อกระชายพอดีมาแล้วซอยเองใช่ค่ะแล้วก็กระชายแต่ละต้นมันไม่เท่ากันใช้มือซอยเท่านั้นมือซอยเท่านั้นค่ะเนี่ยที่ร้านมือซอยนะไม่ได้ใช้เครื่องใช้เครื่องก็ไม่ได้เครื่องไม่ได้ค่ะเครื่องไม่มีเครื่องซอยกระชายไม่มีไม่มีค่ะพี่ต๋อยต้องไปทำขายแล้วเครื่องซอยกระชายและเพราะตัวเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยนิ่มแล้วตัวรากเขาแข็งนะคะเพราะนั้นมันจะเละเป็นน้ำหมดคืนนี่พยายามเพราะว่าซอยเยอะมากพี่ต๋อยขาต้องใช้แรงงานซอยกระชายเยอะมากๆอยากจะมีเครื่องแต่เครื่องยังไม่มีค่ะอยากมีเครื่องไม่มีซอยกระชายใครหาให้ได้บ้างเพราะฉะนั้นนะฮะนี่เราก็บอกจนเสร็จละเอียดหมดแล้วนะและที่แน่ๆเอาแน่ๆละถั่วนะฮะถ้าเกิดว่าท่านไม่คั่วเองสดๆก็ไม่มีทางอร่อยดูเขาทอดทอดท่านผู้ชมดูสิของเขาทอดมันเหลืองสวยเลยสวยจริงๆพริกก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเราได้รับรู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาสำคัญของเราแล้วขอเชิญคุณไปอยู่ข้างซ้ายระวีรัตน์เชิญไปนั่งดูทัพทีมส่วนตัวไปดูทัพทีมของตัวเองไปก่อนออกมาจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วเมนูนี้แขกไปใครมาโอ้โหนี่ผมขออนุญาตพังเลยนะโอ้ยพังอุ้ยพังโอ้ยโอ้ยพังผมไม่รู้อ่ะผมพังแล้วโอ้นี่ผมจะเอาชิ้นนี้นี่โอ้โหดูชิ้นนี้นี่หนูขออนุญาตชิ้นนี้แล้วกันนะครับดูชิ้นนี้ไงปลานี่ปลาชอบแล้วผมจะกินน้ำผมจะตักน้ำน้ำซอสแกก่อนจะตักน้ำราดจะตักน้ำราดเพราะท่านผู้ชมคงจะมีคำถามเห็นวิธีหมดแล้วแต่ว่าน้ำซอสอะไรลดไปทางไหนลดไปทางไหนมาแล้วแต่สายเหรอฮะใช่ผมรู้ว่าสายแปดแฮปปี้แลนด์ปากของตลาดก็แล้วแต่ว่าถ้าเรามีธุระที่ไหนก็รถก็ต้องไปอย่างนั้นแต่ไปทางเราก็ขับไปทางนั้นนะฮะอยากรู้ว่านี่ทานเลยเอาใหม่เออ
เหมือนรสมันเท่ากันหมดเลยนะค่ะเหมือนรสมันเท่ากันอ่ะมันต้องมีน้ำส้มด้วยอะค่ะที่เหมือนรสมันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาที่เอาส่วนผสมทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ค่อยเท่ากันก็เติมนู่นเติมนี่ให้มันเกือบๆเท่ากันเนาะค่ะบางทีท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ทันว่าใส่ต้มมะขามกี่ช้อนเอางี้นะถ้าถามผมอ่ะเปรี้ยวนิดเปรี้ยวนำเปรี้ยวนิดนิดเปรี้ยวนำเปรี้ยวนิดนิดตามด้วยเค็มนิดเดียวตามด้วยเค็มแล้วก็หวานนะครับแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากกระชายคุณไม่ทานถือว่าเสียเลยเพราะว่ากระชายเนี่ยมันเป็นกระชายนี่มีคุณประโยชน์มากมากสำหรับโดยเฉพาะโดยเฉพาะชาของสมุนไพรใช่แล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายนะต้องทานกระชายเยอะๆมันจะช่วยใช่ไหมครับเขาบอกบำรุงสมรรถภาพมากๆโอ้โหงั้นไม่ต้องกินปลาแล้วกินกระชายเขาบอกจริงบำรุงสมองเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยกระชายขาดตลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจริงแต่ลองชิมกระชายจะไม่ขื่นนะคะนี่ผมทานแล้วเป็นจะเหมือนทานเป็นของว่างได้เลยค่ะพี่ต๋อยเอาละอาการมาแล้วอร่อยอาภัพเรื่องเด็กของเขาเนาะกระชายออกฤทธิ์ครับอาปิดรายการเลยผมต้องไปแล้วเนี่ยออกฤทธิ์เร็วมากเลยวันนี้เราขอขอบคุณคุณณวีรัตน์ขอขอบคุณร้านนิตยาไก่ย่างขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาเลยตลอดเมนูนี้ทำได้จริงๆทำได้ที่บ้านวันนี้นิตยาไก่ย่างมาสอนท่านหมดแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับมาจังหวัดนนทบุรีไม่กินเส้นเล็กต้มยำโบราณที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเฮียชายถือว่าผิดหัวอร่อยอ่ะความอร่อยมันรอท่านอยู่ทำไมอ่ะจระเข้ดิไม่มีขนมฝักบัวเลยเฮ้ยเร็วไปไหมอร่อยมากเลยมันอร่อยเพราะความกรอบและความมันเป็นตัวชูรสขึ้นมานะเวลาที่มันกรอบๆผมว่าอร่อยเหมือนปีกของถั่วทอดอ่ะถ้าเป็นสมัยผมตั้งชื่อผมจะต้องตั้งชื่อว่าขนมดาวเทียมแน่นอนเลยผมเรียกจานบินขนม UFOติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหพูดภาษาอังกฤษเพราะเลย subscribe นะครับผม yes bond door อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด subscribe ตรงนี้เลยกดสิครับกดยังกดดีมากที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคนเดียวสั้นๆน้ำชาไหมฮะ